มาสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่พี่ติ่งและคณะของเรานะคะอาหารอร่อยกินกันหลายคนทำตอนที่ชื่อว่าไปเยี่ยมไปเยือนค่ะวันนี้เราจะไปสวนกุหลาบของพี่หมอนุ้ยดูแต่งตัวสิคะสวยงามไหมคะใส่หมวกทุกคนและจะไปดูการสกัดน้ำหอมระเหยของกุหลาบซึ่งจะเป็นโปรดักต์อีกชิ้นหนึ่งของทาราฟาร์มค่ะวันนี้เราได้ใช้รถกอล์ฟนะคะออกมาที่ถนนขออนุญาตเส้นทางด้วยค่ะจอยมีใบขับขี่ไหมมีใบขับขี่ International ด้วยค่ะพี่ติงมีประกันชีวิตไหมมีเจ้าค่ะประกันโควิดก็มีเจ้าค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เพชรบุรีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คนที่เพชรบุรีเป็นโควิดในส่วนที่ไกลจากภูเขาโพธิสัตว์มากค่ะสวยงามสวยงาม250ค่ะ250ทันทีที่เราแอดเวนเจอร์70แล้วค่ะ270ต้องส่งต่อค่ะเพราะวันนี้เป็นวันที่สนุกสนานเบิกบานเป็นมื้อกลางวันที่เราออกนอกสถานที่แต่เป็นมื้อที่เราจะพูดถึงเรื่องการทำโปรดักต์ของทาราฟาร์มนะคะก็เดี๋ยวลองดูนะคะเส้นทางตรงนี้เราจะเห็นธงที่อยู่ตามเส้นทางก่อนเข้าหัวใจโพธิสัตว์ก็คือธงมนของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ค่ะทุกสีมีความหมายนะคะขาวฟ้าเขียวแดงเหลืองก็คือสีตามธาตุในจักรวาลนี้ที่จะทำให้เราได้อยู่กับจักรวาลอย่างเคารพธาตุขันธ์นะคะของชีวิตด้วยวันนี้เอาละ400แล้วค่ะทุกคนจะสมความสนุกสนานมาหรือความห่วงใยก็ตามต้องบอกว่าโชเฟอร์ของเราคือจอยนะคะจอยพูดอะไรหน่อยสิ enjoy มั้ย เดี๋ยวเรามีทีมใหญ่เจ้าค่ะคุณแม่ทีมใหญ่ไปรอทางด้านโน้นค่ะตอนนี้เรามีนัดหมายกันค่ะหลายคนบอกว่าโอ้ยโควิดไปไหนไม่ได้เลยนะเป็นอะไรที่แบบทุกคนรู้สึกอัพเซตอยู่กับบ้านก็ทำบ้านของเรานะคะให้เป็นครอบครัวแห่งสตินะคะแล้วเราก็ใช้การทำงานโดยใช้สื่อแสดงปฏิหาริย์ในการตื่นแล้วมีหลานๆจากไฟนาวใช่ไหมใช่เจ้าค่ะทีมใหญ่ทักไปเลยป่านนี้ดูแล้วเนี่ยกดแล้วกดไปแชร์แล้วนะคะเขาจะได้รู้โลเคชั่นลูกมาด้วยหรือเปล่าจ๊ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะพาเขาไปดูว่าสิ่งที่แม่เขาทำหรือส่งความช่วยเหลือมาที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็คือสีสะท้อนแสงใช่ไหมเรืองแสงเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นแล้วว่ามันงดงามขนาดไหนเนื่องจากเรากับบ้านพี่หมอนุ้ยไม่ไกลกันเลยค่ะ5นาทีถึงเราจึงกล้าที่จะเอารถคันนี้นะคะออกมาแล่นข้างนอกเป็นที่ดูแลมีคนเตือนไหมนี่ยังไม่มีคนเตือนวันนี้เรามีอะไรมาเยี่ยมพี่หมอน้อยชมจันทร์เนี่ยค่ะดอกชมจันทร์ที่เก็บมาจากฟาร์มของเราและไข่นี่เลยไข่ไก่นะคะที่มาจากฟาร์มของเราที่ไก่มันกินอาหารที่เป็นผักจากทาราฟาร์มด้วยค่ะแล้วก็มีตะกร้าผักอยู่ข้างหลังที่มีตะกร้าผักดูสิคะมาเยี่ยมมาเยียนอันนี้ด้วยค่ะหนังสือใช่ค่ะหนังสือปัญญาฉบับนี้นะคะง่ายมากเลยค่ะเล่มละ39บาทพี่ปุ้ยบอกว่าเอามาเพราะว่าสติเนี่ยถูกเผาไปแล้วเหลือแต่ปัญญาที่ยังไม่มาส่งใครสนใจหนังสือเล่มนี้นะคะพี่ติ่งสนใจใช่ไหมเนี่ยแจกเลยนะคะทุกคนก็แบบร่วมกันเป็นสปอนเซอร์ในการที่จะให้หนังสือเล่มนี้ไปให้ไกลที่สุดปัญญาเขียนไว้ว่าถ้าเกิดปัญหาอย่าถอยค่อยๆใช้ปัญญาหาทางแก้ไปค่ะตอนนี้โควิดมาล็อกดาวน์ตัวเองแต่อย่าถอยจากการใช้สติปัญญานะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าสวนกุหลาบของพี่หมอนุ้ยแล้วค่ะจ้ะตอนนี้ก็เดินผ่านไปก่อนนะเนี่ยอันนี้ของคุณโอฬารใช่ไหมของคุณโอฬารนี่ไทยไดมอนด์แลนด์แก่งกระจาดคันชื่อขาวค่ะช่วยกันทำมาหากินก่อนค่ะมีคนพี่ติ๋งดูรถกอล์ฟรถกอล์ฟสีแดงมาแล้วค่ะรถกอล์ฟสีแดงเป็นบิ๊กฟูด
ถามคุณแม่ว่าใช่มั้ยเจ้าค่ะสั่งแล้วค่ะสั่งแล้วเหรอ25วันได้เจ้าค่ะฮะ25วันได้โอ้ของขวัญปีใหม่ได้3ประมาณ31มกราคมเจ้าค่ะเพราะว่าต้องเปิดสั่งวันที่4วันนี้เขาปิดแล้วแต่ว่าช้าไปหน่อยช้าไปหน่อยเจ้าค่ะแต่ไม่เป็นไรแต่บิ๊กฟู้ดได้อยากได้สมชื่อคุณแม่อยากมีบิ๊กฟู้ดเอาไว้สำหรับแอดเวนเจอร์แต่เลือกสีแดงแต่อยากเป็นจิกกี้อ่ะเป็นแม่ชีมันไม่อยากเป็นอะไรอ่ะแปลกเป็นจิกกี้ตอนอายุ70คือฮะมีคอมเมนต์เข้ามาเขาบอกนะเจ้าค่ะคนขายเขาบอกว่าเขามีเงื่อนไขด้วยเจ้าค่ะจ้ะว่าถ้าพี่จอยขับเนี่ยต้องห้ามสิเพราะอันนี้มันสูงแล้วมันคว่ำได้เขาเห็นฝีมือพี่จอยสไลด์เจ้าค่ะบอกว่าคนชื่อจอยอ่ะห้ามซิ่งนะเจ้าค่ะเดี๋ยวโดดลงไม่ทันอันนี้มันสูงเจ้าค่ะต้องสยามค่ะบ้านพี่นุ้ยบ้านพี่นุ้ยค่ะเราดูไปก่อนบ้านพี่นุ้ยนะคะส้มตำสยามเนี่ยแหละค่ะเห็นกุหลาบแล้วนะคะแต่เราจะยังไม่มาเราจะไปที่สวนก่อนเอาละเลี้ยวเข้าสวนก่อนเลยค่ะเราไม่มีไฟเลี้ยวใช่ไหมเนี่ยเราใช้จุดบอกเรามีไฟเลี้ยวนะพี่จอยใช้มือบอกใช้มือบอกชีวิตราคาถูกมากเลยพี่จอยพี่ว่างว่างบอกว่าเพิ่งทราบว่าพี่จอยขาซิ่งก็ไปดูสิครับเวลาที่อยู่ที่หุบเขาปรื้ดปรื้ดที่สำคัญคือมันไม่มีกระจกข้างหน้าไงมันฝาเข้าไปอันนี้มีนะคะเอาขึ้นได้อีกหนึ่งนะคะมีอีกครึ่งเดียวมีอีกขึ้นได้แหมรถกอล์ฟเรารู้ดูบรรยากาศของแก่งกระจานที่เวลาชาวบ้านเขาทำสวนสับปะรดสิคะสวยงามแล้ววันนี้ทำไมมันมีหมอกนะมันเป็นหมอกที่แบบมีมาตั้งแต่เช้าการถ่ายทอดของเราเมื่อเช้านี้มันมาจากความไม่แจ่มใสของอากาศใช่ไหมลูกแต่ตอนนี้ทุกอย่างเคลื่อนดีจอยอังนี่ก่อนเธอจำได้ป่ะไปอีกหน่อยได้จำได้ใช่ไหมไปอีกหน่อย ขอโทษนะเซอร์ซาซาต้องจอย พี่หญิงปาดแซ่บบอกว่าสนุกสนานที่สุดเจ้าค่ะดูไปอมยิ้มไปอยู่เยอรมันก็มันจะไม่ยิ้มได้ไงมันออกแผ่นแอร์ซะขนาดนี้นั่งรถอย่างนี้มันขี่ท้ายหลังมอเตอร์ไซค์อ่ะกำลังนึกว่าคุณแม่วันนี้ขี่หลังควายใช่ปะมันจะเย็นมากแล้วอากาศก็ไม่ร้อนเลยนะจ๊ะเออใช่มันไม่ร้อนมันดีมากเลยเออพี่ติ๋งคุณแม่เพิ่งเห็นก็มีกระจกด้วยเราอยากสวยเราต้องกระจกอีกหนึ่งอ๋อมีเพิ่งเห็นคันหน้าจะมีเยอะกว่านี้มีพร็อพเยอะกว่านี้จ้ะมีไฟหลังมีไฟท้ายเคยเห็นคนอายุ70แล้วเป็นจิ๊กกี้ไหมคะเป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรที่แบบมันปลดปล่อยมากเลยกำลังหาทางจะไม่กินยาไงมันต้องหาความแข็งแกร่งบอกคนอื่นก่อนโอ้โหนี่สวยงามมากเลยดอกอะไรนะข้างทางอ่ะเห็นไหมขาวๆอ่ะอ๋อถุงพลาสติกห่อสับปะรดแยกนี่ละคะอ้าวละค่ะเราจะเห็นติ๊กต๊อกพี่ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเรามีติ๊กต๊อกเออติ๊กต๊อกนี่สวนส่วนบุคคลนะคะจะเข้าต้องได้รับอนุญาตนะคะพี่หมอนุ้ยมารอคุณแม่เห็นไหมคะต้นอะไรบ้างคะที่เราเห็นพี่หมอนุ้ยปลูกทุกอย่างเลยตั้งแต่1มอนนะคะ2จำปากุหลาบนะคะแล้วก็ไปทางไหนอะไปก่อนเนาะเอาไปตรงไปก่อนจะเห็นบัวนี่ไงอันนี้จำปีหรือจำปานะอันเนี้ยนี่ไงคะไหนค่ะพี่หมอนุ้ยไปถวายนะเจ้าค่ะค่ะแล้วก็ดูบัวที่พี่หมอนุ้ยเพิ่งขุดเอาดินไปให้เรานี่ไงที่พี่หมอนุ้ยบอกว่าเอาดินขึ้นบัวสีม่วงเนี่ยค่ะบัวเนี่ยปุ๋มดูสิของพี่หมอนุ้ยเขาบานเบ่งนั่นเลยอ่ะของเราอ่ะบายบายใครพี่จอยเรานึกว่าบายบายนกนี่ไงพระเอกเข้ามามีดอกพุทธด้วยเดี๋ยวมีดอกพุทธไหมมีดอกพุทธไหมคะคุณลุงมีอยู่เดี๋ยววันสวดมนต์ข้ามปีขอดอกพุทธไปบูชาพระนะจ๊ะ
เอาที่มีเอาที่มีนะจ๊ะจ้ะได้ไปเลยค่ะดอกพุทธเยอะเลยทางด้านนี้พุทธอยู่ทางด้านนี้ค่ะมีคนสังเกตค่ะว่าคุณแม่เมื่อกี้จับไอ้นี่แน่นเลย แม้ดูแม้กระทั่งเซ่ไม่กล้าเซ่อีกเลยอ่ะเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่มันหนึ่งสะอาดมันไม่มีพอลูชันนะคะถึงว่ามันจะมีหมอกๆบ้างแต่ลมหายใจมันมาแล้วกุหลาบนี่ว้าวพี่หมอนุ้ยอยู่ไหนเดี๋ยวลองไปตัดก่อนป่ะอันนี้พี่หมอนุ้ยมั้ยนั่นพี่หมอนุ้ยวิ่งพี่หมอนุ้ยวิ่งแล้วเราเอากันไกลมาก่อนแล้วเอากันไกลนี่เจ้าของสวนก็วิ่งตามจอยจอดพี่กูแม่จะตัดแล้วตัดแล้วพี่หมอนุ้ยมาแล้วมาเยี่ยมวิ่งหนีเขาอีกพี่หมอนุ้ยอยู่ไหนเอามาเลยค่ะพี่หมอนุ้ยบอกว่าพี่หมอนุ้ยเพิ่งตัดออกไปเพื่อจะเอาไปต่อยอดให้เรา 6,000 พี่ติง 6,500 ต้นของเราเนี่ยมาจากเนี่ยแหละบ้านของพี่หมอนุ้ยเนี่ยแหละเราก็เลยจะขออนุญาตมาชมกุหลาบดอกสวยๆเหล่านี้โหอันนี้สวยมากเลยนันทวันคุณแม่จะเดินเข้าไปมันจะติดเสื้อผ้าหน้าผมไหมเนี่ยไม่รู้อันไหนดีมาเราทักพี่หมอนุ้ยก่อนนี่ค่ะคุณแม่เจ้าขาค่ะกันกะพี่ทีพี่ตัดมีเจ้าขาเดี๋ยวตัดพี่หมอนุ้ยอนุญาตก่อนตัดแล้วเดี๋ยวเป็นอะไร เป็นการขโมยไม่ได้ผิดศีลพี่หมอนุ้ย นี่ทุกคนมาเห็นพวกเราทำกิจการงานที่แบบเหมือนมาบ้านตัวเองสร้างงานแหละพี่หมอนุ้ยคะยินดีต้อนรับค่ะมาสวนกุหลาบคุณแม่แล้วมา มาอนุญาตให้ตัดก่อนพี่หมอนุ้ยสวัสดีเจ้าค่ะเชิญเลยเหรอเชิญเลยพี่หมอนเด็ดเอาไม่ตัดเหรอไปสกัดน้ำมันหอมระเหยเอาเด็ดยังไงคะมาค่ะพี่ติงดูค่ะโอ้ยอ้าวอย่างนี้เลยใส่ไปเลยอ้าวได้พี่หมอนุ้ยทำไมเอาออกเหรอเดี๋ยวจะมีพรุ่งนี้จะมีเด็กมาแต่งคุณแม่มาแต่งขอเป็นดอกให้พี่หมอพี่ติงทัดถูอันนึงสิเดี๋ยวกันเนี่ยตัดอันนี้ให้พี่หมอนุ้ยตัดอนุญาตให้พี่ติงทัดถูเอาเลยค่ะทัดถูพี่หมอนุ้ยไอ้ที่คุณแม่จะมีอีก 6,500 ต้นก็คือกิ่งที่พี่ให้เนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะนี่ไงเป็นสายพันธุ์นี้ค่ะคุณแม่ต้องมาเยี่ยมมาเยือนเลยแล้วเราจะต้องเก็บไปประมาณไหนคะประมาณกี่ดอกคะวันนี้แหละคะค่ะต้องหมดนี้แหละคุณแม่เดี๋ยวช่วยเองเก็บให้หมดนี้แหละค่ะงั้นคุณแม่เข้าไปเดี๋ยวไม่พอสกัดเพราะว่าช่วงนี้กุหลาบมันน้อยเราช่วยกันเลยค่ะจอยจากมือขับรถเข้าไปเลยคุณแม่ถุงให้ถุงมาแหมเราเอาของมาเยี่ยมพี่นุ้ยเนี่ยนิดเดียวแต่พี่นุ้ยเนี่ยให้เราเก็บทั้งสวนเลยนะคะนี่คุณแม่รู้แล้วคุณแม่เข้าทางด้านนี้นันทวานไปหายาคุณยายหนีไอ้ย่าเจ้าชู้อ่ะฉันเห็นย่าเจ้าชู้ติดเธอเต็มเลยฉันไม่เอาฉันไม่ชอบคนเจ้าชู้ฉันเบื่อคนเจ้าชู้เธอดูสิย่ามันมาเลยอ่ะครับโอ้โหมันนี่เร็วพระเอกดูสิขออะไรได้หมดหอมมากหอมมากเลยค่ะดอกพุทธขอบคุณนะคะไปจอยเอานี้ไปขย่าวก่อนไถ่ตะกร้าได้ใช่ไหมเจ้าคะดอกพุทธมาเก็บนี่ดอกตูมไม่เอาใช่ไหมเจ้าคะดอกตูมไม่เอาดอกตูมอย่าเอาไว้มันบานพี่เดี๋ยวพี่รู้จะตัดเป็นไอเดียการที่คุณแม่พรุ่งนี้ก็จะบานโอ้โหเพราะพรุ่งนี้พี่หมอนุ้ยจะไปทำเรื่องปุ๋ยกับเราไงเนี่ยเห็นไหมคะแม่มีโอ้โหหอมมากโอ้โหพี่ติ่งใส่ได้เลยเถอะค่ะหอมจริงๆคุณแม่เนี่ยไม่กล้าเข้าไปเพราะจีวรคุณแม่นะมันจะถูกคุณแม่อย่าเจ้าค่ะเดี๋ยวมันเกี่ยวเจ้าค่ะโอ้โหเนี่ยหาไม่ได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยคือหาอีกไม่ได้แล้วนะอีผืนเนี่ยใช้มาจะ20ปีแล้วเดี๋ยวก่อนเอาออกก่อนหนูระวังโอเคพวกเธอลุยเราดูเอาพี่ติ่งเป็นนางเอกของเรื่องแล้วกันเก็บใหญ่เลยเพราะเขาชอบกลิ่นกุหลาบอ่ะคุณแม่จะเดินดูสิ่งที่พวกเราเห็นในสวนนี้ท
ที่เราอยากจะบอกว่าเวลาใครก็ตามนะคะลงทุนปลูกต้นไม้สักอย่างหนึ่งชนิดไหนก็ได้คุณจะรู้ว่าคุณได้กำไรจากโลกใบนี้ทันทีที่คุณปลูกเพราะว่าดินน้ำลมไฟอากาศธาตุที่เป็นธาตุของจักรวาลนี้กำลังให้กำไรกับคุณค่ะนี่เป็นกำไรที่เกิดขึ้นจากการลงทุนที่ไม่ขาดทุนการปลูกต้นไม้เป็นการลงทุนที่ไม่ขาดทุนเลยค่ะคุณแม่เห็นพี่หมอนุ้ยเนี่ยมีต้นไม้ที่เก็บไปออเดอร์ไม่ทันน่ะใช้ภาษาของคุณแม่ก็คือออเดอร์ไม่ทันส่งออเดอร์ออเดอร์เยอะการสั่งเยอะนะคะนี่มันนี่น้ำนี่แหละตอนนี้มีเบรกเล็กน้อยค่ะเนื่องจากอะไรรู้ไหมคะน้ำชู้ๆมันขึ้นมาอยู่ที่จีวรคุณแม่อ่ะดึงดึงมันเข้ามาข้างในเมื่อกี้ถึงไม่เข้าไปไงพี่มนุษย์ก็ตอนนี้ให้กล้องตามโอ้โหพี่มนุษย์ทั้งกรอบทั้งโกยมันไม่ต่อยเจ้าของอ่ะตอนแรกก็บอกว่าดอกไม้หน้านี้ถูกตัดออกไปเพื่อจะเอาไปขยายพันธุ์ให้คุณแม่ที่จะมาในเดือนมกราปลายคือตัดไปก่อนล่วงหน้านี้แล้วแต่เราอยากจบรายการของเราในช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนแบบมาเยี่ยมมาเยือนให้เห็นว่าอาหารทางใจสำคัญมากเลยค่ะตอนนี้เขากำลังสนุกสนานกับการเก็บดอกไม้พี่ติงพูดอะไรทางนู้นหน่อยไมโครโฟนอยู่กับพี่ติงนี่ดูสิเหมือนไปแย่งเขาอะแย่งใครเอาเลยเหมือนไปแย่งอาหารนั่นแหละปุ๋ยก็ต้องเอามันออกผมหยิบของปุ๋มทางนี้ค่อยไปดูสิมันห่วงเขาอ๋อพี่หมอนุ้ยไอ้ที่มันเข้มมันก็ยังเข้มอยู่นะขอดึงก่อนเวลาที่คุณแม่ปลูกคุณแม่ก็ต้องปลูกห่างกันอย่างนี้จริงไหม1 เมตรคุณแม่1เมตรเหรอจ๊ะไม่งั้นเราจะทำหญ้าก็ไม่ได้เออแล้วนี่พี่แล้วพี่หมอนุ้ยทำยังไงกับหญ้าที่มันขึ้นอย่างนี้อ่ะตัดค่ะอ๋อเราต้องเอาเครื่องเข้าไปตัดอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะอันนี้พี่หมอนุ้ยมีกี่ต้นต่อไร่อ่ะเกือบหมื่นต้นอ๋อแล้วนี่กี่ไร่อ่ะคะอันนี้3ไร่เลยมั้ยของเราได้3ไร่เนี่ยนะเกือบหมื่นไม่แน่ใจต้องถามเด็กๆเค้าปลูกเออดีจังโหโอ้มันยังมีอยู่เยอะนะไม่ใช่มันไม่มีนะค่ะเดี๋ยววันปีใหม่พี่หมอน้อยอนุญาตให้ไปเอาไปตอนสวดมนต์ข้ามปีมะได้เลยค่ะบอกผมแล้วให้มาตัดไปเลยคุณแม่เอางั้นพี่อย่าเพิ่งตัดเยอะสิเดี๋ยวไม่มีถึงปีใหม่อ่ะฮะมีค่ะมีเหรอมันกำลังแตกช่อดอกนี่ออกเต็มเลยค่ะแล้วช่อดอกนี่มันจะมีตอนปีใหม่ไหมอ่ะคะมีค่ะเนี่ยพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็มีแล้วคุณแม่เพราะว่าแตงอ๋อเออจ้าจ้าเอางั้นดีเลยจะได้ให้หนุ่มอามาเอานะเอาละดอกบัวก็ได้นะคุณแม่จ้าดอกบัวให้คุณงานเก็บให้เออเก็บให้คุณแม่เนาะเอาดอกไม้ของเราแล้วจะบอกหนุ่มอามว่าเขาจะได้รู้ว่าเขาจะมีอะไรจัดได้ของพี่นุ้ยเอาไปเลยขอเอาไปไหว้พระก่อนค่ะโอ้อันนี้สวยมากเลยนันทวันเนี่ยอันเนี้ยเพราะว่าวันที่31เอาก้านใช่ไหมเอาก้านใช่เอาก้านอันนี้เป็นก้านนะจ๊ะค่ะจ้ะโอ้โหนี่พี่นุ้ยเก็บตรงนี้หน่อยสิมีแอคหน่อยเนี่ยนันทวันถ่ายเนี่ยไงดอกเบลเลอร์เธอดูพี่ติ่งสิหลงเข้าไปละค่ะเอาละแล้วเอาพอควรเดี๋ยวเราไปสกัดเลยเดี๋ยวเวลาเราหมดพี่ติ่งออกมาได้แล้วเจ้าค่ะเก็บเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอาตอนช่วงวันพรุ่งนี้31นะจ้ะได้จ้ะแต่เราจะเอาพรุ่งนี้ไงเจ้าคะใช่เดี๋ยววันที่31ด้วยก็เก็บนั่นแหละเขาเก็บเลยกุหลาบด้วยเขาเก็บไปให้ก็ได้จ้ะทุกคนขึ้นรถเจ้าไปสกัดแล้วพอแล้วลูกเรามาเก็บพวกนี้ต่อกำลังมันเหรอ
กำลังมันเหรอลูกมันโรยเจ้าค่ะมันบานละพรุ่งนี้ก็โรยปะดอกตูมจะบานพรุ่งนี้นี่เจ้าค่ะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะเอาไปปักเจกันจ้ะเอาไปไม่สกัดหนอนโอ้โหดูของพี่นุ้ยพี่นุ้ยนี่ทำมืออาชีพแน่หนูดูพี่นุ้ยเขามืออาชีพเขาชิบชิบชิบของเขาเลยมันก็ยังมีจำปีนะพี่ตรงนู้นนะคะมีแม่จำปีเนี่ยคุณแม่มาลื้อมาอะไรอ่ะยางเดี๋ยวขอแป๊บนึงแต่มาก่อนกุมภาพันธ์เพราะว่า22กุมภาพันธ์มีงานใหญ่ขอบคุณเจ้าค่ะพี่นุ้ยผมจ๋าผมเอาที่มือเพราะพี่นุ้ยต้องขับรถพี่นุ้ยไปรถเรามาไม่ได้เดี๋ยวไม่มีใครมาเอารถคันนี้ครับอ้าวงั้นพี่นุ้ยขับรถคันนี้นำเราไปเลยแต่เราน่าจะนำพี่นุ้ยนะเพราะเราไม่มีกระจกนะไปค่ะพี่นุ้ยขาของที่จะเอามาฝากพี่นุ้ยเดี๋ยวเราใส่รถเราก่อนเดี๋ยวเราเอาไปให้พี่นุ้ยทางโน้นขอบใจนะคะลูกพรุ่งนี้ค่อยเอาดอกบัวกับกุหลาบที่แบบคุณเจ้าค่ะจ้ะใส่ไปก่อนเจ้าค่ะน้องส้มโอคือใครเจ้าคะอันนี้ของใครคะอ๋ออ๋ออ่างหนูอ๋อใช่คุณยายผิดคิวน้องใช่ใช่หนูน้องส้มโอบอกว่าคิดถึงชากุหลาบใช่ส้มโอส้มโอนักเต้นระบำหน้าท้องเป็นหลานคุณยายมาตั้งแต่ตอนสมัยที่เรามาทำงานที่โรงเรียนแก่งกระจานถอยก็ได้จ้ะเราก็อยากให้เราปลอดภัยนะคะคุณจอยคะช่วยกรุณาบอกคนที่โทรศัพท์ว่ากำลังขับรถให้คุณแม่สันสนีค่ะเขาเป็นแบบประมาณขับรถมือเดียวได้อะนะคะลองคิดดูสิคะวิศวะค่ะทำได้ทุกอย่างอย่าพูดอย่างนั้นเลยจริงๆพี่นุ้ยบอกว่าให้เรานำใช่ไหมไม่รู้พูดเหรอไปทางนี้ใช่ไหมออกทางนี้เหรอออกทางนี้กลับทางนี้เลยค่ะได้หมดเลยค่ะอ่ะจอยพี่นุ้ยให้คุณแม่นำพี่หมอนุ้ยข้างเก่านี่ครับแดดเลียฮะเดี๋ยวไปดูจ้ะพี่นุ้ยบอกว่าคุณแม่จะได้ไม่ต้องกินฝุ่นเอาล่ะเราได้กุหลาบแล้วนะคะกุหลาบมาจากไหนมาจากดินน้ำลมไฟในหนึ่งฤดูกาลกับน้ำใจของพี่หมอนุ้ยเสร็จแล้วกุหลาบจะไปไหนติดตามรายการของเรานะคะอย่าเพิ่งไปไหนเพราะวันนี้จะพูดถึงเรื่องการสกัดน้ำมันหอมระเหยกุหลาบที่เป็นกุหลาบมอญสายพันธุ์ฝรั่งนะคะสายอะไรนะอะไรนะบางกะเรียบางกะเรียนี่ไงนี่ๆๆเห็นแล้วโหน้ำเขาใสจริงๆโหบัวพวกนี้แหละค่ะที่เราจะได้ไปเพื่อบูชาพระเห็นบัวไหมคะนี่เนี่ยพี่มิ้วเขาเรียกลอกน้ำอ่ะลอกโคนอ่ะเนี่ยแหละแล้วดินก็เอาไปให้เราด้วยนะเป็นอะไรที่แบบให้ได้ก็ให้อ่ะพี่นุ้ยอ่ะเราก็เก่งใจเวลาเราเจอใครที่เอาเลยค่ะคุณแม่ได้ๆค่ะไม่เป็นไรค่ะเรานี่ไม่กล้าพูดเลยเก่งใจเพราะรู้ว่าไม่ขอเขาก็บูชาอยู่แล้วดอกไม้ทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นหุบเขาโพธิสัตว์พี่หมอนุ้ยบอกว่าบัวเนี่ยปลูกเอาไว้ประมาณสักเป็นล้านต้นนะ ที่เรามาใช้กันเนี่ยโอ้เราก็ดอกบัวพระอริยธาราก็คือดอกบัวที่หมอนุ้ยปลูกนั่นแหละค่ะเป็นดอกบัวสีม่วงน้ำเงินนะม่วงน้ำเงินเมื่อกี้ขอโทษทีนะพี่ติ๋งไม่ได้เข้าไปช่วยตัดเพราะเข้าไปแล้วยาเจ้าชู้มันสนุกเจ้าค่ะยาเจ้าชู้นั่นนะสนุกไม่ใช่เจ้าค่ะเด็ดดอกกุหลาบสนุกเจ้าค่ะแม่เพิ่งฟังแล้วโบเบิ้ลคูดโดนใจหมดช่วยยาเจ้าชู้เด็ดเติร์ดเขาบอกว่าภาพสวยไมค์ก็ชัดวันนี้ตอนนี้ก็สวยไมค์ก็ชัดนางแบบก็สวยนะคะใครบอกว่าพี่ติ๋งสวยใช้ไปเยอะๆเลยค่ะนี่เราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของพี่หมอนุ้ยนะคะพี่หมอนุ้ยก็มาอยู่ก่อนเราประมาณสักปี2532ตอนนี้ปี2550 60จะ64แล้วค่ะก็30กว่าปีค่ะโอ้โหแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ใช้ความรู้ที่เป็น
แพทย์แผนไทยด้วยแล้วก็สามีก็เป็นนักเรียนเยอรมันนะคะแล้วพี่เสือเขาเรียนเขาเป็นนักเรียนเยอรมันนะคะแล้วก็คุณพ่อของพี่เสือเนี่ยคือคุณปู่เนี่ยเป็นคุณหมอเมื่อวานนี้พี่หมอนุ้ยเอาหนังสือตำรับยาโบราณไปให้เดี๋ยวจะไปไว้ที่ธรรมสงฆ์พวกเราก็จะได้ทำยาที่เป็นเนี่ยค่ะเป็นการปรุงยาที่มาจากสมุนไพรแล้วก็มีต้นตำรับที่ต้องถือว่าเป็นต้นตำรับมาจากตระกูลที่เป็นหมอจริงๆด้วยนะไม่ใช่เป็นแค่หมอทางเรื่องเป็นหมอจริงๆด้วยแต่ว่ามีความสนใจในเรื่องของสมุนไพรเราจึงเห็นว่าโปรดักต์ของพี่หมอนุ้ยเนี่ยที่ต่างประเทศติดหรือว่าไปเป็นติด1ใน100กิจของ Channel No. 5เนี่ยก็มาจากการที่ไม่ใช้เคมีเองดังตอนนี้ถ้าใครจะทำอะไรที่แบบมันได้ราคาดีแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจก็คือต้องมีเครดิตว่าสิ่งนั้นต้องไม่มีเคมีในหุบเขาโพธิสัตว์ไม่มีเคมีเลยแม้แต่หยดเดียวอันนี้เป็นความตั้งใจของเราจึงกล้ากินผักสดของเราแล้วก็สามารถที่จะทำให้เห็นถึงการแบ่งปันวันนี้เราออกมาเยี่ยมมาเยือนพี่หมอนุ้ยด้วยความขอบคุณว่าในช่วงเวลาวิกฤตการณ์ที่มีโควิดครั้งที่1คุณแม่อพยพมาอยู่ที่นี่พี่หมอนุ้ยดูแลคุณแม่จนมาถึงทุกวันนี้เลยอาหารเช้าเมื่อเช้านี้อร่อยไหมพี่ตีอร่อยจ้ะค่ะอร่อยมากพี่หมอนุ้ยก็ทำวันนี้เราจึงมาเยี่ยมครัวไทยที่พี่หมอนุ้ยได้สร้างขึ้นเพื่อจะใช้เตาถ่านบ้านพี่หมอนุ้ยอยู่ตรงนี้แหละครับใช้เข้าไปเลยค่ะกระจกข้างก็มีนะคะคุณจอยไม่ถนัดเลยเลี้ยวเข้าไปเลยค่ะได้เนี่ยละค่ะเราเห็นสวนกุหลาบแล้วนะคะแล้วก็เข้ามาที่บ้านโอ้นี่ก็ดินดีมากเลยพี่หมอนุ้ยคงเตรียมจะปลูกอะไรอีกแล้วล่ะเนี่ยบ้านพี่หมอนุ้ยร่มรื่นมากนะคะเมื่อกี้เป็นฟาร์มนะคะขออนุญาตเข้ามาถ่ายถึงบ้านพี่หมอนุ้ยเลยค่ะโอ้นี่ไงเบบี้โรสของพี่หมอนุ้ยเบบี้โรสบ้านนี้มีเด็กจอดตรงนี้จอดตรงนี้ค่ะแล้วเราถามพี่นุ้ยที่เราไปไหนอ่ะตรงไปมั้ยตรงไปก่อนค่ะจอยเดินโอเคดีค่ะเราเอาของมาฝากพี่หมอนุ้ยด้วยเพราะฉะนั้นขอเชิญถือตะกร้านี่พี่หมอนุ้ยคะถือตะกร้ากระจาดนี่ก่อนนี่มารับทางนี้เลยมาเอาผักมาเพราะวันนี้พ่อเป็นคุณผู้ชายอ่ะได้งั้นพี่ถือวะไปคุณแม่ป่ะเหรอค่ะถืออ่ะสิมันยังมีอีกหลายอันอะของฝากอะยังไม่จบถือหลายคนงั้นจอยหยิบเนี่ยโควิดนี่เราถือหลายคนอ่ะมาขอเชิญเข้ามาในบ้านเลยค่ะพี่หมอนุ้ยมีอะไรฮะไมโครโฟนมาอยู่กับคุณแม่กับคุณแม่ใกล้ๆได้ยินกันนายขอไปดูที่กุหลาบก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปดูครัวไทยเดี๋ยวจะดูครัวไทยก่อนผลิตในครัวไทยเลยค่ะวันนี้อะไรจริงเหรอค่ะมาไหนพี่เสืออยู่ไหนพี่เสือแต่งตัวหล่อหรือเปล่าวันนี้อ๋อนี่เป็นนี่ที่โรงอบคุณแม่โรงอบอ๋อแอบดูนี่โรงอบสมุนไพรของพี่เขาคุณแม่ระวังนะเจ้าค่ะแล้วแอบดูขอดูนิดนึงนะจ๊ะอันนี้เดินได้ไหมลูกนี่เป็นโรงอบที่เป็นการอบสมุนไพรอันนี้น่าจะต้องเป็นใบอะไรสักอย่างหนึ่งล่ะนี่กุหลาบหรือบัวอันนี้บัวอันนี้คงอันนี้บัวคุณแม่รู้เลยนี่คือบัวเนี่ยค่ะบัวสีน้ำเงินที่เราบอกว่าอันนี้ที่เราอบแล้วอันนี้ต้องเป็นสมุนไพรอันนี้กุหลาบไหมเจ้าค่ะอันนี้กุหลาบเหรอเห็นใบเป็นใบใช่อันนี้เป็นกุหลาบใช่ไหมเนี่ยใบอะไรบัวเจ้าค่ะนี่บัวโอ้โหตู้อบของพี่คะมากลับมาหาเจ้าของบ้านแล้วตู้ใหญ่มอนี่พี่มุ้ยเราเอามาดูก่อนเพื่อเราจะรู้ว่าพี่ทำเนี่ยอันนี้คือกุหลาบอันนี้คือบัวคือบัวอ๋อบัวค่ะ
อันนี้คือหมายถึงว่ากี่อันนี้เวลาเราจัดบูชาพระแล้วก็มาให้พี่หมอนุ้ยเนี่ยเลยใช่ถูกไหมใช่ค่ะแล้วนี่ก็เอาไปอบเอาไปอบอีกครั้งนึงแต่ว่ากลุ่มพวกนี้เราไม่ได้เอาไปทำชากลุ่มพวกนี้เขาจะเอาไปสูบเพื่อทำให้เป็นคลายเครียดอ๋อจ้ะไป มาหลายเรื่องต้องให้ได้หลายเรื่อง อ่ะไปนี่บุกเข้ามาเลยนะเนี่ยขอเข้ามา นอกสคริปต์ทุกคนบอกว่าเย่เย่เย่วันนี้ได้บุกบ้านพี่หมอหนุย ในเพจนี่ไงนี่ไงดอกบัวใช่ไหมพี่ดอกบัวค่ะทำดอกบัวแห้งไอ้ทำดอกบัวสดนะขอดูหน่อยนิดนึงก่อนเข้าบ้านนันทวาสดอกบัวทำอย่างนี้ก่อนเราจะได้เห็นเลยว่าเราจะสามารถทำหอมระเหยได้ยังไงอ๋อสวัสดีนะคะ Happy New Year จ้ะเนี่ยค่ะดอกบัวค่ะเนี่ยที่เราบอกว่าเมื่อกี้นี้ที่เราเห็นในอะไรคะในสระอะเนี่ยอันเนี้ยเป็นดอกบัวที่เป็นดอกไม้ของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แปลกใจไหมล่ะคะว่าความบังเอิญในโลกนี้ไม่มีคุณแม่มาที่นี่มาทีหลังพี่นุ้ยปลูกดอกบัวแล้วตั้งแต่ปีอะไรคะพี่หมอนุ้ย20ปีแล้วค่ะเออมาปลูกรอไว้กี่ล้านต้นขึ้นเยอะนะคุณแม่แต่ว่าน้ำท่วมตามแห้งมันก็ตายไปตามวาระพี่ติงเจ้าขาดูสิอีกหน่อยบัวของเราก็จะส่งเข้ามาเมื่อก่อนเราได้วันละกี่ร้อยโลนะ 400-500 โลเนาะอ๋อตอนนี้ถึงไหมคะ20 โลฮะทำไมอ่ะก็มันน้ำแห้งไงคุณแม่พอแห้งปุ๊บแล้วมันก็ตายพอมันจะฟื้นน้ำท่วมมันก็ตายอ๋อพี่นุ้ยถึงต้องขุดบ่ออีกใช่ขุดใหม่เพื่อบังคับน้ำสวยนะเนี่ยดูสิหอมจังเลยพี่มีดอกใหญ่ขนาดนี้หอมจังเลยน่ะหอมค่ะหอมมากเลยอะค่ะหอมจริงๆค่ะอันนี้ขออนุญาตเดี๋ยวจะเข้าไปทำหอมระเหยกุหลาบแวะมาทักนะอย่าอ้วนมากกว่านี้นะคะพี่รักค่ะพี่เสือสวัสดีเจ้าค่ะฮะพี่เสือมาแล้วสวยมากพี่เสือขามาบุกเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้เนี้ยนะจะเอาผักไปให้พี่เสือเจอพวกนี้เลยก็แวะก่อนอ่ะพี่เสือมานี่เลยค่ะพี่เสือเรียนอะไรที่เยอรมันอ๋อเด็กๆเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยพี่เสือขาพี่เสือเรียนอะไรที่เยอรมันเขาเรียกว่านิเทศศาสตร์เหมือนกันค่ะอันนี้นิเทศศาสตร์เหรอภาพยนตร์และโทรทัศน์ค่ะอ๋อน่ะเอามารู้จักเจ้าของบ้านค่ะเจ้าของบ้านเด็กๆทักก่อนโอ้ดีครับทั้งนั้นเลยดูสิเขาเตรียมมาหาคุณยายวันนี้ก็จะมาทำแมนดาร่าเรืองแสงมาดูดอกไม้ที่เราจะเอาไปทำพ่อไม่มาแล้วไปดมดูที่ว่าหอมไหมครับป้าป้าโอ้โหพี่เสือนี่ถ้าใครดมแล้วไม่หอมแสดงว่าเป็นโควิดนะหลานเพราะว่าเขาบอกว่าโควิดมันจะกลิ่นจมูกไม่ดีไงลูกใช่ไหมหอมมากแสดงว่าผ่านการคัดกรองไม่เป็นอันนี้เดี๋ยวเราจะปลูกบ้านเราต้องปลูกก่อนเราต้องรู้ว่าบัวมาจากไหนนะตอนนี้ใช่แต่ตอนนี้เด็กๆไปตามคุณยายไปเข้ารายการสกัดกุหลาบก่อนวันนี้เราพูดเรื่องกุหลาบอ่ะลูกอ่ะคืนลูกนี่หลายตังนะนี่หลายตังนะพูดกับเศรษฐีต้องพูดเป็นเงินมีหลายตังขอบใจนะจ๊ะโอเคอ่ะไปลูกมาตามมาค่ะช่วยคุณยายไลฟ์เลยมาเลยเข้ามาเลยมาถึงตรงนี้เลยลูกพี่เสือค่ะคุณยายแบบต้อนอย่างเดียวมาก่อนเด็กๆตามยายมาลูกไปถึงตรงนู้นก่อนตรงนี้ยังไม่ใช่ไฮไลท์ของเราไฮไลท์ของเราคือน้ำมันหอมระเหยถอดลองชาเอาเห็นยังคะว้าวโอ้โหพี่นุ้ยครัวไทยพี่นุ้ยแอบมาดูแล้วเด็กๆเป็นครัวที่ป้าหมอนุ้ยทำไว้เพื่อคุณยายที่ป่วยมะเร็งเลยนะเนี่ยมาดูเลยลูกมาเด็กๆเชิญนั่งเลยค่ะนั่งในเก้าอี้เลยลูกโอ้ยเตาน่ารักจุดเตาถ่านเลยเหรออ้าวคราวนี้เราจะกลับมาที่ตรงนี้พี่ติ๋งขาใช้ไมโครโฟนเดี๋ยวก่อนที่รักอันนี้คือเอาดอกไม้ที่เราเก็บมาเมื่อกี้นี้นะคะนันทวานค่ะพี่หมอนุ้ยเล่าอันนี้มาถึงวิธีการปรุงแล้วค่ะเอาดอกไม้ที่เก็บมา
ค่ะใส่เข้าไปในหม้อใส่ในหม้อความดันค่ะคุณแม่แล้วแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะต่อสายน้ำเย็นน้ำร้อนเด็ก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 มาดูลูกอ่ะค่ะต่อไปเดี๋ยวนะคะคุณแม่ไม่เป็นไรนะคะเสียงเด็กก็ประมาณนี้นะคะเจออะไรหน่อยก็สะดุ้งนะคะเด็กเป็นเดี๋ยวก่อนต้องบอกก่อนครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้น้ำครับน้ำธรรมดาเด็กๆมาดูน้ำธรรมดาใส่เข้าไปค่ะคุณลุงอธิบายเข้าไปอะไรมาครับพี่เสือขาอธิบายตรงนี้หน่อยใส่น้ำที่มีปริมาณเท่าไหร่คะพี่หมอนุ้ยกี่ลิตรอะวะประมาณ2ลิตรครับ2ลิตร2ลิตรได้ขวดมันยังน่ารักเลยอ่ะโอ้แล้วเอาน้ำเปล่าใส่ไปคุณแม่อ่ะแล้วเมื่อกี้น้ำอะไรอะคะน้ำเปล่าเออน้ำเปล่าแต่เราต้องกลั่นให้สะอาดน้ำสะอาดค่ะน้ำสะอาดสะอาดมากๆเลยต้องกลั่นก่อนละคะไม่จำเป็นไม่จำเป็นแต่ต้องน้ำสะอาดน้ำสะอาดของพี่คือประมาณอะไรก็ได้ปลาน้ำสิงปลาก็ได้น้ำสิงก็ได้แม้เป็นเพื่อนกับสิงโฆษณาน้ำสิงนะคืออันนี้เราเรียกว่าสตีมดิสติเลชันคือการกลั่นด้วยไอน้ำโอเคเดี๋ยววัดเปิดที่เปิดที่คือดูก่อนข้างล่างมันจะเป็นตะแกรงมันแคะให้ดูก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีดามแล้วไม่เป็นไรค่ะเดิมเนี่ยมันสมมติธรรมดามันจะมีตะแกรงสูงมาแค่นี้ค่ะแล้วใส่น้ำให้ลงอยู่ข้างล่างค่ะแล้วเอาวัตถุที่ใส่ลงไปโอเคแต่ความจริงเนี่ยถ้าจะให้ดีต้องใส่ให้เต็มค่ะแล้วก็อัดให้แน่นเพื่อไม่ให้มันมีไอ้รูที่ไอ้น้ำมันจะได้ขึ้นมาได้ทั่วเสมอกันถ้าเราอัดไปเสมอไอ้น้ำมันก็จะขึ้นสเปะสปะขึ้นผ่านนั่นที่มาแต่ถ้ามันอัดให้เสมอแน่นไอ้น้ำมันก็จะแทรกขึ้นมาทุกรูอันนั้นจะทำให้ได้ทำให้ได้คุณภาพสูงกว่าเข้าใจสมมติว่านี่คือแน่นสมมติว่าแน่นเพราะเมื่อกี้เรารีบมานะคะเด็กๆดูนะคะรายละเอียดเรานี่คือเทคนิคหม้อที่บอกความดันเม้าบอกกันใช้ความดันนะครับธรรมดาเราจะใช้แก้วแต่เครื่องแก้ววันนี้มันโอเคเพราะว่าเตามันไม่เหมาะกันโอเคพี่เสือขาหม้อความดันนี้ที่เขาใช้ตุ๋นใช้ได้แต่ต้องมาจากสกันนะบริษัทของเขาโดยตรงพี่ติ่งหน้าพี่ติ่งอยู่ไหนกล้องเห็นนะหน้าพี่ติ่งอันนี้เราก็เปิดไฟพอน้ำมันเริ่มเดือดนะครับพอน้ำมันเริ่มเดือดมันก็จะกลายเป็นไอ้น้ำขึ้นมาไอ้น้ำนี่ก็จะวิ่งผ่านไอ้ดอกกุหลาบทั้งหมดขึ้นมาไอ้มันก็ขึ้นมานี่พอมาถึงตรงนี้ปั๊บไอ้ตรงนี้คือท่อน้ำเย็นนี่คือท่อน้ำเย็นที่เราเอามาจากกระติกข้างล่างนู่นมันจะดูดขึ้นมาดูดเข้ามาตรงนี้แล้วมันก็จะน้ำมันก็จะขึ้นไปแล้วมันก็จะออกมาทางนี้ระบายคือน้ำมันก็จะหมุนเวียนเย็นอยู่ตลอดเวลาโอเคตอนนี้ควันไอ้น้ำไอ้ของกุหลาบที่ขึ้นมาปั๊บปั๊บพอมาถึงความเย็นมันก็จะเกิดการควบแน่นเขาเรียกควบแน่นนะลูกนะมันก็จะกลายเป็นหยดน้ำนะหยดน้ำนั้นมันก็จะเริ่มไหลลงมาสู่ตรงนี้ลูกเข้ามาตรงนี้นะที่มาเป็นน้ำหอมแล้วใช่ไหมตรงนี้นะครับพอลงไหลลงมาเรื่อยๆพอมันล้นขึ้นมาข้างบนนี่เราก็จะเห็นว่าข้างบนเป็นน้ำข้างล่างเป็นน้ำไม่ใช่ข้างบนข้างล่างเป็นน้ำข้างบนเป็นน้ำมันนะฮะน้ำมันหอมระเหยจะเบากว่าน้ำตัวนี้พอมันเยอะขึ้นน้ำมันก็จะขึ้นพอน้ำมันหนักกว่าน้ำมันก็จะอยู่ข้างล่างแล้วมันก็จะขึ้นมานี่แล้วมันก็ไหลออกมานี่น้ำนี่ที่เรารองรับไว้เราเรียกว่าไฮโดรโซไฮโดรโซไฮโดรโซเนี่ยเป็นน้ำที่สกัดออกมาจากกุหลาบแล้วก็หอมมากมีคุณสมบัติทางยาหลายอย่างที่เป็นเคิร์ฟสำหรับนวดหัวใจเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เป็นน้ำมันมันก็ยังอยู่ในนี้มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะถ่ายน้ำมันออกทางนี้หลังจากที่น้ำแล้วน้ำมันมันหอมไหมคะหอมมากค่ะอ๋อที่เขาขายกันแพงๆเนี่ยนะลิตรละ500,000ค่ะลิตรหนึ่งถ้าถูกอ่ะถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นสตรีมาล้านห้าถ้าเป็นสตรีมาแพงกว่าแต่ถ้าเป็นเราทำกันแอบสูตรจะถูกกว่าต้องไปปลูกกุหลาบแล้วมีให้คุณยายดมไหมอะไรคะน้ำมันกุหลาบโอ้ยวันนั้นพี่ติ่งเขามาขอแอบเอาไปหน่อยนะโอ้ยเขาหอมไปนานเลยหลานยายทีนี้พอพ
พอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ต้องคอยดูว่าน้ำในเนี้ยมันเริ่มหอมน้อยลงไหมพอหอมน้อยลงเราก็หยุดซะแล้วก็พอเปลี่ยนวัตถุดิบใหม่มันจะได้หอมอยู่ตลอดมันกี่นาทีอะคะในหม้อเนี้ยกว่าจะคือเมื่อกี้เราเติมไปเยอะก็ประมาณ15นาทีหรือ20นาทีน้ำก็จะเดือดตอนนี้น้ำเดือดเนี่ยมันก็จะต้องสะสมไอ้น้ำเยอะๆก่อนมันถึงจะขึ้นมาอาจจะรอ10-15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงพี่เสืออย่างเงี้ยชาวบ้านธรรมดาเขาทำได้ไหมพี่เขาทำได้คือใครๆเขาทำได้ถ้าเข้าใจคอนเซ็ปต์ของมันเนี่ยว่ามันเกิดขึ้นมายังไงมันทำยังไงกระบวนการเป็นยังไงมันไม่ได้ยากเพียงแต่ว่าไอ้อุปกรณ์เนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีถ้ามันดีมันก็สามารถจะกลั่นออกมาได้หอมแล้วก็ได้น้ำมันเยอะแล้วของเราที่สั่งไป 6,500 ต้นพี่เสือว่าของเราต้องมีเครื่องยังไงพอเพียงที่จะกลั่นแบบนี้เยอะแยะเลยนะว้าวเราก็ทำเองคือเราผมไม่คือไอ้นี่มันโอเคมันใช้งานสมบุกสมบันได้เพราะมันเป็นสเตนเลสแต่อีกระบบนึงคืออันนี้ที่มันใช้เป็นแก้วเนี่ยมันจะแตกง่ายแต่ว่ามันแพงด้วยแต่พี่ทำเองเหรอแต่ว่ามันมองดูมีคุณค่าแสดงว่ารูปมันสวยแล้วก็น้ำหอมที่เป็นออกมามันก็จะหอมกว่าเพราะว่าอันนี้เป็นโลหะค่ะอันนี้เป็นแก้วหอมภาพก็จะต่างกันนิดเดียวไม่มากมายอ่ะใครมีแก้วแบบนี้นะเตรียมๆไว้เลยนะคะถ้าไม่ได้ใช้ส่งมาที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะตอนนี้พี่นุ้ยมานั่งที่พี่นุ้ยนี่มันก็ไม่ได้คอมพลิเคทอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจระบบว่ามันเริ่มมันยังไงแล้วมันออกมายังไงนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ต้องไปศึกษาว่าสมุนไพรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะทำเป็นน้ำหอมหรืออะไรเนี่ยเราก็ไปศึกษาดูว่ามันมีสรรพคุณอะไรบ้างที่อยู่ในตัวของมันเราก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะกุหลาบเลยพี่ได้กุหลาบก็ได้พี่นุ้ยขึ้นมาพูดสรรพคุณเยอะแยะเลยพี่นุ้ยขึ้นมาพูดสรรพคุณเทคนิชเชียนพี่เสือแล้วนะคะมาพี่นุ้ยคะสรรพคุณของกุหลาบเชฟนุ้ยเสือนั่งก่อนนั่งอยู่ตรงนี้พี่เสือพี่เดินนั่งนี่นั่งนี่มาก็จะช่วยเรื่องเขาจะมีวิตามินซีสูงอะค่ะในเฉพาะในน้ำโพดูโซเนี่ยมันจะป้องกันการเป็นหวัดแล้วมันทำให้ใครเครียดอารมณ์มากคือทุกอย่างค่ะเรื่องอารมณ์เรื่องอารมณ์เดี๋ยวคุณเล่าต่อให้ค่ะเรื่องอารมณ์เนี่ยสำคัญพอเราเหนื่อยล้าเครียดเราก็ดื่มน้ำพวกนี้หน่อยนึงหรือว่าจะฉีดเข้าไปหน้าคลายเครียดทันทีโอ้โหพอดักอันนี้พี่นุ้ยเคยเอาไปช่วยคุณแม่ตอนที่เราทำหุบเขาแรกๆมันเหนื่อยแล้วร้อนอีน้ำอะไรไม่รู้เย็นๆพอเข้าไปแล้วมันสดเลยอันนี้คือน้ำจากตรงนี้กุหลาบใช่ค่ะน้ำกุหลาบคุณแม่ทีนี้มันมีคุณหมอปองเนี่ยที่เป็นคุณหมอที่ดูแลคุณแม่อยู่บอกว่ามันมีอีกอันนึงที่มันเกี่ยวกับหัวใจก็คือการนวดหัวใจบางทีเราก็เหนื่อยล้านะคะชีวิตยิ่งโควิดเนี่ยมันมีความเหนื่อยล้าอันนี้แสดงว่าพอมันมีพลังในการบำบัดที่เราเอาไปนวดประคบหัวใจแล้วมันจะมีกลิ่นด้วยใช่ค่ะอันนี้ช่วยได้เยอะของเยอรมันนะอันเนี้ยค่ะช่วยได้เยอะสมัยก่อนที่เราไปที่กรีกก็แบบนี้นะที่กรีกหรือโรมันที่เราไปนี่พวกนี้เขาไปทำเรื่องนี้กันที่โรมาเนียนะนานแล้วค่ะโรมาเนียใช่ไหมค่ะที่บังกาเรียเหรอ20 กว่าปีนะคุณแม่บังกาเรียไปนานละคือเดิมกุหลาบอันนี้เคยอธิบายฟังแล้วว่ามันต้นฉบับมันเนี่ยต้นตระกูลมันจริงๆมันอยู่ที่ในตุรกีพอตุรกีเข้าปลูกข้าวบังกาเรียมาเห็นก็มาเอาพันธุ์ไปปลูกที่บังกาเรียอ๋อของเรานี่ก็คือกุหลาบบังกาเรียบังกาเรียค่ะพอบังกาเรียปลูกไปก็บังเอิญไปโชคดีไปปลูกในหุบเขาที่ชื่อคาซานละมันอยู่ในหุบเขาที่มีอุณหภูมิกลางวันกับกลางคืนแตกต่างกันเหมือนหุบเขาโพธิสัตว์เลยค่ะใช่ค่ะแต่ที่พอเกิดอุณหภูมิที่แตกต่างกันเยอะเนี่ยก็เลยทำให้กุหลาบมันหอมมากกว่าที่อื่นๆคราวนี้มันส่วนได้ส่วนเสียก็คือว่าการที่เขาไปปลูกในเมืองหนาวของเขาเนี่ยเขาจะเก็บเกี่ยวได้ปีละ45วันของเรานี่ตั้งแต่เดือนมิถุนาเป็นกลางเดือนกรกฎาคมเขาจะเก็บเกี่ยวแล้วก็หยุดไม่ออกดอกแต่ขนาดของเราเนี่ยออกดอกทั้งวันทั้งคืนออกดอกทุกวัน
ทุกเดือนเพราะว่าข้าพเจ้ามาอยู่โควิดที่1นะคะตั้งแต่ปลายกุมภาก็ดอกไม้ที่จัดดอกไม้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็กุหลาบเนี่ยแหละค่ะที่พี่นุ้ยเอาไปจนพรุ่งนี้จะสวดมนต์ข้ามปีก็ออกทุกวันเพราะว่าเรามีเยอะนั่นหมายความว่าต่อไปหุบเขาโพธิสัตว์เราจะต่อยอดองค์ความรู้ที่พี่เสือกับพี่หมอนุ้ยเนี่ยช่วยเรานะคะเอาไปปลูกก่อนพอปลูกแล้วมีดอกเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรากลัวเราไม่เก็บดอกสิเพราะเราเสียได้ดอกดอกมันสวยผลพลอยได้ของการจัดเนี่ยมันได้ไปอยู่หลายขั้นข้อที่หนึ่งถ้าเราคิดให้ยุติธรรมนะหมายความว่าเมื่อกุหลาบอันนี้กัดแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกันเละๆนะครับมันจะฟุ้นนะมันจะถูกย่อยโดยความร้อนนะครับมันแต่ว่าคุณค่าของมันก็ยังมีอยู่ในกลีบกุหลาบนั้นอ๋อเอาไปทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงว่าอยากจะให้เอาไปทำแยมกุหลาบโอ้เพราะว่ามันจะได้ต่อกันไปเรื่อยๆจะได้ไม่จบสิ้นสักทีเป็นเมนูของเด็กๆแยมกุหลาบแล้วก็อร่อยแล้วก็ยังมีคุณค่าทางอาหารอีกต่างหากพี่ยังมีกลีบอยู่อันนึงปล่อยมาหยดแล้วล่ะเริ่มหยดแล้วค่ะเริ่มหยดแล้วค่ะเด็กๆมาแล้วค่ะยังไงลูกเนี่ยราคาที่เราต้องรอคอยเด็กๆเราต้องการเร็วอะไรบางเรื่องนะเงินก็สั่งไม่ได้เราต้องรอคอยลูกเข้าใจเนาะหลานยายจะเป็นนักธุรกิจเนี่ยเรื่องแรกคือต้องจ้องเอาไว้ลูกจ้องไว้ให้ดีจ้ะมาแล้วเนี่ยเอาไปทำไปทำแยมพี่นุ้ยราคาก็สูงเอาไปถึงแยมได้เลยนะแยมกุหลาบนะทำได้ครับว้าวงั้นวันนี้รายการนะคะอาหารอร่อยกินกันหลายคนหยดแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะนันทวานมาแล้วค่ะเนี่ยมาตรงนี้ละเมื่อไหร่คุณแม่อันนี้มันหยดของน้ำมาหรือต้องแข็งอ้าวมันอยู่ข้างในหลอดเนาะอยู่ไหมคะเริ่มหยดยังจ้ะยังมาแล้วมาแล้วเห็นไหมคะเห็นแล้วค่ะก็เด็กๆยายมีเรื่องเล่ากุศลว่าการที่เด็กๆมาร่วมรายการกับคุณยายแล้วสังเกตว่าเมื่อกี้นี่เด็กๆบอกว่าเมื่อไหร่จะเสร็จถ้ายังไม่ได้ยังไม่เสร็จนั้นสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมไว้อย่างนึงกับชีวิตที่เหลือของเรานะจําคุณยายไว้อย่างนึงว่าถ้าทํางานแล้วยังไม่ถึงเป้าเรียกว่ายังไม่เสร็จแต่ความสุขในแต่ละการรอคอยอันนั้นน่ะคือกําไรของเราคือความสุขรอคอยกําไรคือความสุขโอเคมั้ยลูกโอเคเด็กๆเข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราขอบคุณพี่หมอนุ้ยป้าหมอนุ้ยลุงเสือแล้วก็ป้าติงนะคะที่วันนี้เราได้เข้ามาต้องเรียกว่าบุกบ้านเสือดำบุกบ้านเสือดำโดยปกติพี่เสือเขาจะไม่รอใครนะแต่วันนั้นเนี่ยพี่เสือบอกคุณยายว่าห้ามเป็นอะไรนะคะพี่เสือจะเสียใจมากถ้าคุณแม่ตายไปเพราะตอนนี้ทุกคนก็กำลังมีความรู้สึกว่าโควิดมาให้เราโตโควิดไม่ได้มาให้ตายเนี่ยหยดแล้วค่ะเห็นความหยดถี่ขึ้นแล้วค่ะอันนี้ก็ปีหน้าเราจะทำโปรดักที่มันเป็นอย่างเนี้ยแต่ของเราเนี่ยไม่ได้มีไว้ขายแต่เรามีไว้เพื่อช่วยคนเราอยากทำให้คนเนี่ย1มีหัวใจที่ดี2มีจิตใจที่ดีมีหัวใจที่ดีเรื่องนึงนะหลานรักมีจิตใจที่ดีด้วยโอเคไหมคะโอเคไหมคะลูกพี่เสือค่ะถามได้เลยครับว่าตรงนี้มันมีสีดำน้ำตาลเหรอครับพี่เสือคะเด็กสงสัยค่ะตรงไหนอะคะอาจจะเป็นแบบยางของกุหลาบอะลูกที่เราใช้มานานแล้วอะแต่เราไม่สามารถเข้าไปขัดมันได้ไงฉลาดนะเนี่ยถามเนี่ยเป็นเด็กช่างถามฉลาดมากชื่ออะไรครับผมชื่อนัทเลครับนัทชเลลูกใครลูกลูกนิสนีสงวัฒนาครับแล้วชื่อเล่นเลครับเลชื่ออะไรคะนาลีค่ะนาลีลูกใครลูกป้าชื่ออะไรลูกชื่อเบนเยี่ยมเบนเยี่ยมพ่อเขาไปถวายแพมเพิร์ดยายอ่ะนัชชานัชชานัชชาในอินกับยายมากเลยเนาะเรากอดกันแล้วที่เสถียรหนึ่งใช่ไหมยายจำแว่นได้ขวัญของค่ะขวัญของขวัญของคือขวัญของคนทุกคนยายรู้แม่เขารักหนูมากเลยต่อไปค่ะหนึ่งกาบครับหนึ่งกาบหนึ่งกาบลูกใครอ่ะลูกเบนเยียมเบนเยียม
พรุ่งนี้เขาไปหาคุณยายกันแล้วเดี๋ยววันนี้เขาจะไปทำเรื่องแมนดาราอ่ะสุดท้ายครับชื่อกอกาครับชอบทิปแล้วก็ใหม่เนี่ยเห็นผู้ชายกอดกันเนี่ยยายดีใจนะเนี่ยรักกันนะใช่ไหมรักกันนะคะตัวทุกคนนั่งลงมาดูค่ะเราจะมอบของให้กับพี่เสือเด็กๆเป็นคนมอบถามคำถามพี่เสือได้ไหมเจ้าค่ะได้พี่ติ๋งค่ะถามคำถามพี่เสือกลีบที่เมื่อกี้ใส่เข้าไปอะเจ้าค่ะจะได้สักกี่หยดเจ้าค่ะไม่ได้เลยตอบให้โดยเฉลี่ยมันน้อยเกินไปน้อยมากน้ำมันเนี่ยน้อยมากแสดงว่าถ้าใส่ไม่ต้องเยอะที่จะเกิดจากกุหลาบมันต้องใช้กุหลาบแพงเพราะมันใช้กุหลาบเยอะนะเพราะมันใช้กุหลาบเยอะทั้งไร่เลยใช่ทั้งมากเลยครับแต่ว่าเราก็ต้องทำสะสมแต่ตอนนี้ทำการทำน้ำมันหอมเป็นอะไรเนี่ยอธิบายวิธีมันมี2วิธีหลักหนึ่งคือเรียกว่า steam distillation แบบนี้นะครับก็คือวิธีนี้แหละค่ะค่ะอันนี้คือใช้น้ำเป็นตัวนำพามาค่ะอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้สารละลายที่เป็นเคมีแต่ว่าเราไม่ค่อยจะใช้เพราะว่ามันคนความรู้สึกของคนเขาว่ามันใช้เคมีเขาไม่อยากจะใช้แต่น้ำมันหอมระเหยที่ได้จากเคมีเนี่ยเขาก็จะเอาไปทำน้ำหอมที่เขาขายกันแพงๆนี่แหละนะเพราะเขาไม่สามารถจะเอาแบบนี้ไปทำได้เพราะมันแพงมากแพงเกินไปมันแพงเกินแล้วกลิ่นอะไรมันก็ใกล้เคียงกันมันไม่ได้ต่างกันมากมายอะไรเพราะในน้ำหอมนั้นมันก็ปรุงแต่งอยู่แล้วใช่ถูกต้องแต่อันนี้มันเป็นไปอันนี้มันเป็นธรรมชาติจริงๆออร์แกนิกแท้ๆเลยแล้วคุณแม่สนใจเรื่องแยมนะแยมกุหลาบนะแล้วก็ชากุหลาบไอ้ที่เราดัดมาปุ๊บเราอบปั๊บเราได้ปุ๊บแต่อันนี้ชากุหลาบที่เราทำได้หลายอย่างทีเดียวเลยพวกนี้สเปรย์น้ำหน้าเด้งใช่ถูกต้องหน้าเด้งนี่ออกจากตรงนี้ใช่ไหมคะนี่แหละเราเรียกว่าไฮโดรโซลแหละค่ะอันเนี้ยแต่เราต้องบ่มประมาณ3เดือนนะมันมีคุณสมบัติอยู่ว่าน้ำมันที่มันรวมมากับน้ำเนี่ยแล้วเราแยกออกเนี่ยนะครับยังไงมันก็ยังมีน้ำมันผสมอยู่ในนี้ประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้โหนะครึ่งเปอร์เซ็นต์ครึ่งเปอร์เซ็นต์นี่มากเลยนะคะมากค่ะเพราะว่าถ้า 100% นี่มันคือโคตรมากเลย 99.9 ไอ้ 99.5 น่ะคือน้ำที่หอมและอีกครึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือน้ำมันหอมเลยที่มันปนอยู่นะฮะแต่ถ้าเราจะไปกัดอีกทีนึงก็ได้แล้วก็จะได้น้ำมันคืนมาเหมือนกันอ๋อจ้ะแต่ก็ได้ทีละนิดไปเรื่อยๆก็ไม่คุ้มกับการทำโอเคต้องขอบพระคุณพี่เสือมากวันนี้เรามีหุบเขาโพธิสัตว์ได้ทำเราใช้คำว่าแคคตัสนะคะเอามาหยิบมาให้คุณยายวางไว้ตรงนี้ค่ะก็เป็นรูปเป็นรูปเนี่ยนะคะเป็นรูปของภูเขานะคะแล้วก็เราก็คิดว่าโควิดครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราได้ให้ทุนการศึกษาเด็กในวิทยาลัยที่นี่เขาก็นั่งทำวันนี้ไม่รู้จะเอาอะไรมาขอบคุณพี่เสือกับพี่นุ้ยเราจึงมีนี่นะคะสิ่งหนึ่งแล้วก็ดอกชมจันทร์อันเรื่องชื่อของเรากินแล้วระบายอันนี้กินได้สดเลยค่ะอีกอันหนึ่งก็คือเด็กๆไข่เดี๋ยวเราไปเก็บเองเลยลูกอันนี้เราเก็บเมื่อเช้านี้เด็กๆจะได้กินไข่ที่เก็บสดเลยอันนี้ไข่คณะแม่ชีฝากมาว่าไข่จากบ้านเลยอร่อยที่สุดค่ะส่วนหนังสือปัญญานี่ของคุณแม่ค่ะก็มอบขอบพระคุณพี่เสือผู้มีปัญญามากเด็กๆคะเราช่วยกันมอบออบสลัดอีกโอ้โหนี่คือผักจากทาราฟาร์มมาโอ้โหน่ารักสุดฤทธิ์เลยค่ะใครก่อนเด็กๆเราต้องมอบเนี่ยของขวัญของเด็กๆที่จะต้องช่วยกันปลูกให้กับโลกนะลูกหลานยายขอบคุณครับส่วนอันนี้หนักหน่อยครับพี่เสือครับปึ๊บเอิบอ้าวไหวไหมลูกไหวไหมครับเครือใช่ไหมครับใช่ทรายลูกทรายขอบคุณเด็กๆทุกคนนะครับค่ะอ้าวเราต่างคนต่างถวายกันไปถวายกันมาตุ๊กอ้าวพี่ลำดือ
ไหนดูไหนดูค่ะว้าวว้าวเอามาเดี๋ยวเราเอากลับไปทานกันที่หุบเขาโพธิสัตว์เด็กๆคุณยายนั่งรับมาเห็นมั้ยนะสังคมไทยมันให้กันรับเห็นมั้ยลูกโหสัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวันโนสุขังพลังอันนี้คืออะไรแอบดูค่ะอันนี้คือหลนหลนเจ้าเจี้ยวพี่ติงผัดเปรี้ยวหวานค่ะผัดเปรี้ยวหวานงั้นรับไปท้องร้องเดี๋ยวถือไปด้วยพี่หมอนุ้ยทำอย่างนี้ให้คุณแม่ทุกมื้อเลยนี่ส้มตำไทยค่ะพี่ติงมารับไปสิอันนี้ส้มตำไทยนะคะเมื่อเช้านี้ไข่เจียวค่ะโอ้เด็ก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 น่ารักมากค่ะมีซุปอีกหม้อนึงพี่เสือมาตรงนี้คุณแม่เนี่ยนะคะคุณแม่เนี่ยนะคะอยากจะบอกว่าตั้งแต่มีโควิดแล้วคุณแม่ต้องอพยพมาอยู่ที่นี่ในฐานะที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเป็นที่ที่เวลคัมคุณแม่มาเพราะว่ามีต้องบอกว่าคุณย่าบุญเกื้อที่เป็นเจ้าของที่แล้วก็มีลูกชายนะคะคุณพ่อสุพฤกษ์แล้วก็คุณแม่เรืองศรีแล้วก็ครอบครัวแม่อู่เนี่ยถวายที่มาเนี่ยเราก็ทำงานกันด้วยความเหนื่อยสนุกนะคะแต่ไอ้ที่ได้กินอะไรแล้วมีแข็งแรงเนี่ยมาจากพี่หมอนุ้ยมาจากพี่เสือแล้วก็อยากบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่เราต่างคนต่างมาแล้วมาอยู่ที่เพชรบุรีแล้วไม่ใช่คนเพชรบุรีพี่ก็มาจากไหนคนกรุงเทพนครศรีธรรมราชค่ะก็ไปเติบโตกันในต่างประเทศแต่ในที่สุดเราก็มาเจอกันฉันจะบอกว่าวันนี้ก่อนจบรายการเนี่ยมนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันอ่ะพี่ติงมานั่งตรงนี้มนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันเพราะอะไรเพราะเราเกื้อกูลกันเรารักใคร่กันเด็กๆเขาต้องเห็นการให้การรับอย่างนี้เป็นการเรียนรู้ที่เขาต้องเห็นนะคะเราสั่งเขาไม่ได้การสอนที่ดีคือทำให้ดูมีความสุขให้เห็นพี่ติ่งในฐานะของคนที่เข้ามาหลบภัยในหุบเขาโพธิสัตว์เมื่อเดือนพฤษภาคมพี่ติ่งอยู่9เดือนคุณแม่อยู่10เดือนพี่หมอนุ้ยอยู่30ปีพี่เสือ30 50แล้วครับเขามาเที่ยวอยู่บ่อยๆเขามาเที่ยวป่าเที่ยวอะไรนะคะเดี๋ยวไอ้ที่น่ารักมากก็คือเราไม่เคยอดอยากเพราะเราปลูกกินทำกินแปลงกินพี่หมอนุ้ยเนี่ยมีออเดอร์ไม่เคยขาดเลยพี่เสือเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นเซียนในเรื่องของการทำปลากัดแล้วตอนที่คุณแม่ทำปลาคาร์ฟเนี่ยปลาคาร์ฟเนี่ยพี่เสือก็เป็นคนที่ให้คำแนะนำกับคุณแม่ที่เอาปลาคาร์ฟไปพี่นุ้ยไปพันตัวตอนเดี๋ยวนี้สวดมนต์ปลาคาร์ฟยังฟังเสียงสวดมนต์เราเลยถามพี่ติ่งสิใช่ไหมมันตลอดเลยทุกท่านเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้เราซื้อไม่ได้แต่มันต้องได้จากการเคารพในการละกันนั้นท่านที่กำลังมีบ้านเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตท่านต้องมีญาติมิตรต้องมีทุกอย่างอย่างที่คุณแม่เห็นว่าคุณแม่ไม่อดตายเพราะคุณแม่มีญาติมิตรบางทีมีเงินก็ซื้อไม่ได้ในช่วงโควิดเราอาจจะสั่งแก๊ปแต่ที่นี่ไม่มีแก๊ปที่นี่ก็อยู่กันแบบนี้ค่ะอยากกินอะไรก็ปลูกเอาฉะนั้นสำรับที่อุดมสมบูรณ์ของคุณแม่เนี่ยมาจากตัวผักดันคือหัวใจค่ะหัวใจที่มันรักกันอ่ะมันเกื้อกูลกันมันให้อภัยกันมันแก้ปัญหาไปด้วยกันงั้นวันนี้มาเยี่ยมมาเยียนในครอบครัวแรกที่เราปิดท้ายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราจึงตั้งใจมาที่นี่พี่เสือมาบอกว่าพี่เสือเป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่เป็นความสุขของเราในช่วงโควิดพี่หมอนุ้ยนี่ไม่ต้องพูดถึงเราเจอกันแทบจะทุกวันเมื่อวานนี้พอกินข้าวเสร็จเราก็ยังเจอกันนะใช่ไหมพี่หมอนุ้ยกับพี่ติ๋งกินข้าวกันอยู่ตั้งแต่เที่ยงจนถึงกินข้าวเสร็จภูมิปลูกต้นไม้ไปปลูกต้นBaby Rose วันนี้เขาปลูกกันแล้วพี่นุ้ยขาเราจะส่งโปรดักต์นั้นมาให้ค่ะพี่นุ้ยไม่ต้องห่วงพรุ่งนี้พาพี่เสือไปรักษาตัวพี่เสือต้องไม่เป็นไรนะคะมันคุณแม่จะเสียใจเหมือนกันนะคะเราต่างคนต่างคุยนะคะเสือพูดอย่างนี้เป็นอะไรไม่ได้นะเจ้าค่ะไม่งั้นแย่นะคะใช่ใช่ค่ะงั้นวันนี้อยากให้พี่ติ่งเป็นคนสรุปวันนี้
พราะพี่ติ่งยังไม่เคยมาบ้านเอาเลยค่ะพี่ติ่งสรุปรายการไมโครโฟนอยู่ค่ะอยู่แล้วค่ะก็มาบ้านเพื่อนบ้านของเรานะเจ้าค่ะก็เห็นได้ชัดเจนค่ะว่าทำไมความอบอุ่นความเอื้อเฟื้อถึงแผ่กระจายไปถึงภูเขาได้เพราะว่าเป็นชุมชนที่อบอุ่นแล้วก็เห็นพนักงานนะเจ้าคะที่นั่งทำงานอยู่ก็มีความสุขแล้วก็เห็นเราก็ยินดีนะเจ้าคะแล้วก็ทั้งพ่อบ้านและแม่บ้านที่อบอุ่นต้อนรับเราก็กราบขอบพระคุณพี่นุ้ยพี่เสือด้วยเจ้าค่ะพี่ขอบพระคุณเตาใหม่และตู้กับข้าวนะคะพอคุณหมอบอกว่าคุณแม่ต้องปรับอาหารนิดหน่อยพี่นุ้ยทำครัวใหม่เลยพี่เสืออนุญาตทันทีแล้วต้องเป็นเตาถ่านด้วยค่ะโบราณดีๆนะจุกโบราณใช่ไหมจ้ะงั้นวันนี้พวกเราครอบครัวใหญ่ๆรวมทั้งเด็กๆมาพักให้คุณยายด้วยนะมาดูสิน่ารักน่ารักมากเลยนะดูสิดูแลคุณยายนะคะก็ขอบคุณหลานๆที่มาเยี่ยมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีครอบครัวที่อบอุ่นในช่วงล็อกดาวน์ใจของเราไม่มีเราต้องปลดล็อกแต่บ้านอบอุ่นเหล่านี้นะคะเรามีการทำงานที่บ้านปีใหม่นี้ถ้าไม่ได้ไปที่ไหนจริงๆเปิดดู Facebook ของเสถียรเราจะยังถ่ายทอดการทำงานของเราเหมือนตอนที่โควิด-19 ชัตดาวน์กิเดชและแน่นอนค่ะธรรมสวัสดีอีเมกาซีกำลังจะถึงจอโทรศัพท์ของท่านแล้วนะคะวันนี้บ่าย 2:00 นเขาปิดค่ะและก็จะมีเรื่องราววันนี้ค่ะที่คุณจะกดเข้าไปดูได้ในธรรมสวัสดีอีเมกาซีนะคะพี่เดี๋ยวเขาจะเอาวันนี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยค่ะเข้าไปต่อลิงก์ปึ้งตอนที่พี่หมอนุ้ยเป็นหนึ่งในเชฟของเราเราไปก่อนนะคะหิวแล้วค่ะอาหารหอมเชียวสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เจ้าค่ะธรรมสวัสดีนะคะน่ารักจังเลยลูกใครก็ไม่รู้ลูกใครก็ไม่รู้น่ารักจริงๆเลยไอ้หมอนี่แหละโตขึ้นจะเป็นคนดีมากเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยแหละคนเนี่ยแหละ